ครับสวัสดีครับวันนี้ไร่สวนเราจะมาเก็บหน่อไผ่บงหวานนะครับเก็บแล้วก็เป็นการเก็บหน่อไผ่บงหวานแล้วก็แต่งกอนะครับเก็บหน่อเพื่อแต่งกอเพราะว่าไผ่บงหวานที่เราปลูกเนี่ยจะมีครบทุกเบอร์ครับมีแบบพ่อเมล็ดเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็เบอร์เก้าแล้วก็จัมโบ้นะครับไผ่บงหวานเนี่ยจะแตกต่างจากไผ่เลี้ยงนะครับหรือไผ่กิมซุ่งเวลาเราทําหน่อนอกก็ดูเนี่ยพวกไผ่กิมซุ่งไผ่เลี้ยงเนี่ยก็ไว้สามลำสองลำห้าลำนะครับแต่บงหวานกอหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเป็นไผ่ที่หน่อเขาเขาดกครับแล้วก็ลำเขาไม่ใหญ่มากเราจะไว้ได้ประมาณ7-8ลำก็ไว้ได้นะครับแต่ว่าให้ดูระยะของเขาว่าแต่ละลำเนี่ยต้องห่างกันนะครับเป็นวงกลมห่างกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บหน่อนะครับที่หน่อที่ติดกับลำเราจะเก็บออกนะครับแล้วก็มันจะมีบางต้นนะครับที่ยังโตช้าอยู่นะครับเราก็จะไม่เก็บหน่อนะครับเพื่อจะไว้เขาเป็นลำแม่ในการเก็บหน่อหน่อช่วงนี้ก็จะเก็บเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29มกราคมครับอากาศหนาวฝนเพิ่งตกลิ่งๆไปนะครับก็เป็นการเก็บและบันทึกการเจริญเติบโตของไผ่บงหวานอายุปลูก9เดือนนะครับแต่ละกอจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันแล้วก็หน่อก็เริ่มจะเก็บได้แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับนี่เป็นไผ่บงหวานนะครับที่เราปลูกไว้9เดือนครับก็ให้น้ำไปด้วยแล้วก็เก็บหน่อแต่งกอไปด้วยนะครับเดี๋ยวแพนกล้องให้เพื่อนดูครับบรรยากาศที่เราได้หญ้าแล้วก็แต่งกอครับไผ่อายุปลูก9เดือนครับโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บหน่อครับไปดูครับว่าหน่อไหนบ้างที่เก็บได้เก็บไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูกอนี้ครับนี่ครับตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดนะครับกี่ลำมาดูครับเพื่อนๆ1ลำแม่1ลำ2ลำ3ลำ4ลำ5ลำแล้วก็ลำที่6นะครับที่เราไม่เก็บนะครับปล่อยให้เป็นลำแม่จะเห็นว่าลำวงในเราออกหมดนะครับจะมี2หน่อครับถามว่า2หน่อนี้เก็บได้ไหมถามว่าเก็บก็เก็บได้นะครับแต่ไม่ควรเก็บนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไว้เป็นลำแม่นะครับลำแม่กอนี้ก็จะไม่เก็บดังนั้นก็สักพักเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นลำแม่ซึ่งให้หน่อกอนี้ก็จะเหลือไว้ทั้งหมด1ลำ2ลำ3ลำ4ลำ5ลำ6ลำ7ลำ8ลำครับกอนี้8ลำส่วนลำเก่าเราออกแล้วนะครับเมื่อลำนี้สมบูรณ์ก็จะมีออกหน่อเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปดูว่าหน่อไหนที่เราควรเก็บครับไปครับอีกก้อนครับที่จะเก็บหน่อได้ป่ะครับมาดูกันครับนี่ครับก้อนนี้ครับก็จะมีลำแม่1ลำ2ลำ3ลำ4ลำ5ลำ6ลำ7ลำนะครับ7ลำนะครับมาดูครับกล้องเข้ามาซูมครับอันนี้ก็ให้น้ำไปด้วยเก็บหน่อไปด้วยอันนี้ครับหน่อขาวๆอวบครับของไผ่บงหวานถามว่าเรามีกอแม่ทั้งหมด7ลำนะครับลำที่8ตัวนี้ก็มันติดกับลำแม่ลำนี้ครับเราก็ต้องเก็บนะครับเก็บลำนี้เดี๋ยวมาดูการเก็บนะครับเวลาเราขุดนะครับเราก็จะแทงประมาณนี้ครับว่าหน่อนี้ก็มาจากลำแม่ลำนี้นะครับก็แทงประมาณนี้ครับนี่ครับเอาขาวกว่าเดี๋ยวล้างน้ำครับล้างน้ำหน่อยนี่ครับเอาขาวอวบครับหน่อไผ่บงหวานของไร่สุขสวัสดิ์ครับอายุปลูก9เดือนครับครับไผ่บงหวานนอกจากเราเก็บหน่อนะฮะเรายังสามารถเก็บแขนงที่ออกตามข้อได้นะครับนี่ครับเก็บแขนงที่ออกตามข้อได้นะครับถ้าเกิดแขนงใหญ่ปุ๋ยดีน้ำดีก็จะเป็นหน่อที่ใหญ่นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าหน่อไม้ไฟครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นแขนงหรือเป็นตาเล็กหน่อเล็กครับก็หักได้เลยครับนี่ก็กินอร่อยนะครับขายได้นะครับขายได้แล้วก็แกงได้ครับนี่ครับก็ที่เป็นที่เราเก็บแขนงเขานะครับก็ปอกขายได้ครับปอกแกงได้อร่อยครับเดี๋ยวไปดูต่อครับเป็นหน่อครับเนี่ยใกล้ๆครับนี่ครับหน่อขาวๆอุบครับชาวนี้นี่ครับเดี๋ยวล้าง
ล้างหน่อยนี่ครับเขาขาอวบครับหน่อไผ่บงหวานไล่สุดสวยครับไปต่อครับอันนี้ก็หน่อใหม่ๆครับชิดก่อนนี้เราก็เก็บน้อยเลยครับอันนี้ก็อีกหน่อหนึ่งนะครับหน่อเล็กๆครับขายดีครับแบบนี้ขายดีกินอร่อยครับนี่ครับนี่ครับครับครับลูกชายสุดหล่อน้องเมื่อยครับน้องเมื่อยยิ้มหน่อยไม่ยิ้มครับอ่าครับต้องเก็บนะครับน้องอวบครับนี่ครับหน่อนี้ครับทิศลำแม่นี่ครับเอาขาอบอวบครับนี่ครับเขาขาอวบครับหน่อนางดินไผ่บงหวานครับหน่อไผ่บงหวานเช้านี้ครับหลังจากที่เก็บหน่อเพื่อแต่งกอครับก็ได้หน่อไผ่กิมซุ่งมาครับมะละกอหนึ่งลูกแล้วก็หน่อไผ่เลี้ยงครับแล้วก็แขนงของบงหวานครับพอได้แกงครับเช้านี้